สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงดนสยาม4ทิศช่วงนี้นะคะดนสยาม4ทิศค่ะมีเรื่องราวที่จะบอกว่าโอ้โหน่าภาคภูมิใจมากๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจะว่าไปแล้วนะผลิตภัณฑ์จากคนไทยหลายๆผลิตภัณฑ์เลยนะคะก็โด่งดังกันไปไกลถึงต่างแดนล่าสุดตอนนี้นะคะก็ผ้าขาวม้าค่ะก็เป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติแล้วนะครับแล้วก็ได้ไปไกลถึงขั้นแบบไปขึ้นบนรันเวย์แล้วโอ้โหแต่ว่างานนี้จะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเรามีข้อมูลมาฝากกันค่ะนี่แหละค่ะดูดีๆมันก็คือลายผ้าขาวม้าบ้านเรานี่นะไอ้ผ้าฝ้ายลายตารางหมักรุกหลากหลายสีสันทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านี่แหละหรือบ้านเราก็เรียกกันง่ายว่าผ้าขาวม้าแล้วก็ถือว่าเป็นแฟชั่นไอเทมในชีวิตประจำวันของคนไทยมาแบบช้านานด้วยคุณสมบัติที่ทนทานนะคะแห้งเร็วดีไซน์เรียบง่ายแต่ว่ามันก็สารพัดประโยชน์เลยผ้าขาวม้านะคะก็เลยอยู่คู่กับคนไทยมาช้านานค่ะสามารถเอามาผูกเอวแทนเข็มขัดเป็นอุปกรณ์กันแดดยามร้อนเวลาออกไปไร่ไปนาก็แบบโพกอีโมงอะไรแบบนี้เลยหรือนำมาทำเป็นเปลแกว่งไกวให้เด็กนอนก็ยังได้นะก็ถือว่าสารพัดประโยชน์หรือบางทีจับพันผ้าตะแบงมันก็กลายเป็นชุดสุดธรรมทแมงพร้อมออกรบอะไรแบบนี้ไปเลยนะก็ถือว่าเป็นผ้าสารพัดประโยชน์ว่าง่ายๆก็เถอะนะโอ้โหนี่เอามาทำเป็นแบบแฟชั่นซะสวยงามเลยนะแต่ว่าจริงๆเนี่ยพอพูดถึงผ้าขาวม้าเป็นผืนๆใช่ไหมคนก็จะมองว่าแบบมันเชยอ่ะมันโบราณน้ำล้าสมัยเดี๋ยวนี้อ่ะคนปัจจุบันเขาไม่ค่อยมีใครใช้กันแล้วส่วนใหญ่ก็มีแต่คนแบบบ้านนอกต่างจังหวัดหรือแบบคนแก่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่แบบจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะดูสิดูผ้าถุงสิพอมาไปอยู่บนรันเวย์มันก็สวยนะจะบอกให้นะอันนี้แหละค่ะก็เลยเป็นที่มาของโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทยโดยประชารัฐรักสามัคคีประเทศไทยนะคะก็มีการร่วมมือกับแบรนด์แฟชั่นที่มีชื่อว่าลาลาเลิฟเปลี่ยนมุมมองชุบชีวิตให้ผ้าขาวม้ากลับมามีชีวิตในโลกแฟชั่นอีกครั้งจะว่าไปมันก็ไม่ค่อยต่างกับลายสก็อตเนาะของเมืองนอกอะเนาะลายเดียวกันเลยอะนะคะซึ่งทางดีไซเนอร์แล้วก็สไตลิสต์ระดับโลกคนนี้นะคะก็คือคุณลินดาเจริญลาบเขาได้ทำงานร่วมกับชาวบ้านในอีกหลายจังหวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทอผ้าบ้านกุดจิกจังหวัดสกลนครกลุ่มแม่บ้านตำบลบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีผ้าทอบ้านเขาเต่าหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และวิสาหกิจชุมชนคอตตอนดีไซน์จังหวัดปทุมธานีค่ะเขาก็มีการเฟ้นหาอัตลักษณ์ผ้าขาวม้าไทยในแต่ละท้องถิ่นนะคะที่มีความโดดเด่นชัดเจนนำมาแปรเปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าคอลเลกชันพิเศษลาลาเลิฟเอ็กซ์ผ้าขาวม้าโอ้นี่คือภาษาไทยอ่านว่าผ้าขาวม้านั่นแหละแต่ภาษาอังกฤษก็จะเขียนว่าผ้าขาวม้านะก็คือเป็นการร่วมมือกันระหว่างลาลาเลิฟกับผ้าขาวม้านำเอาไปอวดสายตาชาวโลกนะที่รันเวย์อเมซอนFashion Week Tokyo 2017มาแล้วนะคะเมื่อวันที่20มีนาคมปีที่แล้วค่ะก็ถือว่าเป็นการสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชมที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างมากเลยทีเดียวโดยแฟชั่นชุดนี้นะคะก็นำเอาเอกลักษณ์ลายตารางของผ้าขาวม้ามาแต่งแต้มกราฟิกร่วมสมัยโดยใช้สีสันสวยสดใสแล้วก็ลายเส้นภาพวาดของศิลปินชั้นนำนะคะอย่างคุณโอฟูตองมาสร้างความน่าสนใจให้กับคอลเลคชันนี้ด้วยแล้วก็มีทั้งจัมเปอร์เสื้อยืดเลกกิ้งบอมเบอร์แล้วก็ชุดกระโปรงบานแต่งระบายลวดลายตารางของผ้าขาวม้าค่ะก็จะใช้เทคนิคการผลิตสมัยใหม่เช่นเป็นการพิมพ์ดิจิตอลลงไปในผ้าอย่างพวกสแปนเด็กไลกราอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็สำหรับชุดว่ายน้ำหรือพวกชิ้นสตรีทแวร์เลกกิ้งชุดว่ายน้ำก็จะมีการใช้ผ้าที่มีความแบบยืดหยุ่นสูงงานนี้นะคะก็นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์อาชีพการทอผ้าขาวม้าแล้วนะคะก็เป็นการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าท้องถิ่นไทยที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปเป็นการช่วยเสริมรายได้ให้กับชุมชนค่ะแล้วก็รวมเป็นการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้กับคนทำงานสร้างสรรค์รุ่นใหม่ให้หันกลับไปมองสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมของคนไทยอีกด้วยโดยที่คุณถาปณะนะคะสิริวัฒนภักดีค่ะกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชนคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐก็ได้มีการกล่าวถึงโครงการนี้นะคะว่าผ้าขาวม้าของแต่ละท้องถิ่นมีเอกลักษณ์ค่ะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยแล้วก็มีความเป็นมาเบื้องลึกที่หลากหลายแต่สังคมโดยทั่วไปอาจจะยังไม่ได้รับรู้นะคะแล้วก็ในอนาคตก็อยากเห็นผ้าขาวม้าจากแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านเป็นที่รู้จักแพร่หลายแล้วก็อยากให้มีการจดลิขสิทธิ์เพื่อสร้างความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญามีการนำไปแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นสินค้าได้อีกหลากหลายประเภทแล้วก็ที่สำคัญที่สุดค่ะคือต้องการให้ชุมชนผู้ผลิตผ้าขาวม้าทุกแห่งเกิดความรักความสามัคคีแล้วก็ภูมิใจภูมิปัญญาของตนเองค่ะ
เนี่ยแหละค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจนะของคนไทยที่ตอนนี้เนี่ยก็โอ้โหโด่งดังไกลแล้วก็ขึ้นไปโชว์ระดับประเทศมาแล้วด้วยนะจริงๆเนี่ยต้องบอกว่ามันก็มีหลายๆอย่างนะที่มันก็มีที่มาจากบ้านเราอย่างเช่นไอ้กระเป๋าช้อปปิ้งอ่ะที่แบบตามแม่ค้าแพลตินัมเขาจะหิ้วไปแบกของเป็นกระสอบกระสอบอันนั้นก็ถูกบาลองใช่ไหมเอาไปทำเป็นกระเป๋าแฟชั่นอะไรแบบเนี้ยเออมันก็ทำให้รู้สึกแบบเฮ้ยนี่มันก็กระเป๋าบ้านบ้านเรานี่นาอะไรอย่างงี้แต่พอเขาเอาไปตีแบรนด์เอาไปขึ้นรันเวย์ปุ๊บมูลค่าโอ้โหสูงลิบลิ่วเลยแล้วก็ดันมีคนใช้แล้วก็มีคนชื่นชมอะไรแบบนี้มันก็รู้สึกว่าเฮ้ยแล้วทำไมเราไม่หันมาใช้ของของเราที่มันมีอยู่แล้วเอามาสร้างมูลค่าแบบที่ชาวต่างชาติยังไม่ต้องมาจับเราจับก่อนอะไรแบบนี้มันน่าจะดีกว่าเนาะอ่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่วันนี้เรานำมาฝากกันน่าสนใจมากๆเลยลองดูแล้วกันในบ้านคุณมีแบบผ้าของม้าเหลือหรือเปล่าเราเอามาแบบแปรรูปเอามาตัดเย็บใหม่อะไรแบบนี้ก็จะได้แบบเสื้อผ้าชิ้นใหม่ใช้ลายกว่าเดิมแล้วก็อินเทรนด์ด้วยนะขอบอกนะคะสามารถติดตามนะครับรายการต้นสัญญาของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ยทางตูลูสโอ้โหไม่ใช่ทางไหนอีกทางบลูทูธโอ้ไม่ใช่ทางไหนอีกทาง YouTube โอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกถูกแล้วถูกแล้วนะครับผมทาง YouTube นั่นเองใช่ครับเพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทยไทย Channel เท่านั้นเองครับผมอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ Subscribe นั่นเองนะครับผมเอ้คุณนี่ใบมะกรูดได้มั้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเฮ้ยด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ